รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยรอยยิ้มได้เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นอีก 1,400 แห่งแค่ช่วยแยกขยะกับโครงการแยกแลกยิ้มการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันปวีณาสิงห์บุรณานี่คือรายการโลก360องศาค่ะคุณผู้ชมคะการนำเสนอในวันนี้ถือว่าเป็นตอนสรุปส่งท้ายของซีรีส์ที่ว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมอาหารการกินค่ะการนำเสนอครั้งนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยนะคะกับการนำเสนอซีรีส์นี้เพราะว่าทีมงานเนี่ยจะต้องเดินทางไปในหลายประเทศด้วยกันเพื่อที่จะไปทำความเข้าใจว่าเขากินและเขาอยู่อย่างไรซึ่งตอนแรกพวกเราก็แอบกังวลใจเหมือนกันนะคะว่าทำซีรีส์นี้เนี่ยจะถูกอกถูกใจแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคุณผู้ชมหรือเปล่าแต่ว่าผลตอบรับที่พวกเราได้ก็ต้องยอมรับเขาว่าทำให้พวกเรานั้นหายเหนื่อยเลยค่ะก็จะตั้งใจนำเสนอสาระบันเทิงในสไตล์ของโลก360องศาต่อไปกับคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะซีรีส์นี้ทีมงานโลก360องศาเดินทางไปในประเทศที่เป็นปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมในหลายประเทศค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทยเป็นอย่างมากดังนั้นก็มีโอกาสสูงเหลือเกินค่ะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเราจะได้เดินทางไปยังประเทศเหล่านี้ซึ่งถ้าเราทำความรู้จักและก็เข้าใจในวัฒนธรรมอาหารการกินของพวกเขาก็จะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวของพวกเรานั้นมีความสนุกสนานและมีความหมายมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณผู้ชมจะได้ทราบว่าร้านอร่อยและก็ย่านขายของกินเด็ดๆนั้นอยู่ตรงไหนกันบ้างคุณผู้ชมคะยังจำประสบการณ์การเดินทางของพวกเราในประเทศเวียดนามได้ไหมคะหลายคนบอกว่าแม่ไปทำอะไรเวียดนามไปแล้วก็มีแต่เฝอไม่เห็นจะมีอย่างอื่นกินเลยแล้วเฝอก็คือก๋วยเตี๋ยวกินที่ไหนก็เหมือนกันแม่แต่คุณผู้ชมคะการนำเสนอของพวกเราก็อาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยทราบว่าเวียดนามนั้นต้องรู้เหนือรู้ใต้ค่ะรูปร่างของประเทศที่เป็นแนวยาวทอดตัวจากเหนือลงใต้ทำให้ทางตอนเหนือและใต้นั้นมีความแตกต่างกันอยู่มากทั้งภูมิประเทศภูมิอากาศสำเนียงการพูดและวัฒนธรรมการกินเรื่องเฝอนี่คนเวียดนามแต่ละภาคนี่เขาไม่ยอมกันเลยนะครับถ้าคนทางเหนือก็จะบอกว่าต้องเฝอทางเหนือสิคือทางฮานอยรสชาติจะกลมกล่อมละมุนละไมกว่าส่วนคนทางใต้ก็บอกว่าถ้าเฝอจะกินให้อร่อยต้องมากินที่ไส้ง่อนเพราะรสชาติถึงเครื่องกว่าน้ำซุปหวานกว่าส่วนคนที่อยู่ทางตอนกลางอย่างเวก็บอกว่าเอ๊ะถ้าจะให้อร่อยจริงๆทำไมไม่ลองที่เวล่ะเพราะว่าที่เวเขามีเส้นแบบเนี้ยเป็นเส้นกลมๆเรียกว่าเส้นบุ้นแล้วก็บุ้นที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือบุ้นบ่อเวแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะแอบน้ำลายสอไปกับบั๋นหมี่แบงกวนแล้วก็บั๋นแจงหนึ่งใช่ไหมล่ะคะน่าจะเป็นคล้ายๆตับบดหมูหยองแฮมแล้วก็ผักอร่อยอร่อยถ้ามาที่ไส้ง่อนแล้วก็ต้องมาลองแบงกวนแบบดั้งเดิมที่ร้านนี้ครับชื่อร้านแบงกวนทีนหึงอายุเก่าแก่กว่า50ปีครับกลิ่นหอมลอยมาแล้วครับ
ตอนแรกเห็นมันเป็นแป้งแข็งๆนึกว่ามันจะเหนียวนะครับแต่ว่าพอได้ชิมปุ๊บเนี่ยรู้สึกถึงความกรอบกรอบมากแหมคุณผู้ชมคะเห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะแพ็คกระเป๋าตามไปเที่ยวเวียดนามอีกรอบนึงเลยนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องของอาหารการกินในแต่ละปลายทางก็เป็นปัจจัยสำคัญค่ะในการที่พวกเราจะเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวไปหาประสบการณ์ในดินแดนนั้นๆแต่จะว่าไปแล้วนะคะคุณผู้ชมอาหารที่อร่อยๆ อย่างเดียวอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าบางครั้งการได้ไปลองชิมอาหารแปลกๆใหม่ๆก็ถือว่าเป็นสุดยอดประสบการณ์เช่นกันต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ก่อนนะครับถ้าย้อนกลับไปในยุคที่เขมรแดงเรืองอำนาจประชาชนอยู่ในความยากลำบากอาหารการกินไม่ได้หาง่ายๆเหมือนนี้วิธีการที่เขาจะอยู่รอดได้ก็คือการปรับตัวครับการเรียนรู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้แล้วไอ้สิ่งที่กินได้ที่อยู่รอบตัวเราจะมาหาวิธีปรุงหาวิธีได้รับประโยชน์ได้รับสารอาหารจากมันอย่างไรเราได้เห็นได้เรียนรู้ถึงที่มาของอาหารการกินในประเทศนี้ค่ะซึ่งพอได้ชิมพอได้เรียนรู้ก็ยิ่งรู้สึกว่าอาหารไม่ได้มีแค่รสชาติและหน้าตาเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอาหารแต่ละจานของแต่ละชาตินั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆค่ะ What is this snake What kind of snake What type snake Water snake Yes เป็นงูน้ำครับลองชิมดูดีกว่าครับเขาบอกว่างูน้ำหาได้ทั่วไปครับคือชาวประมงที่ไปจับสัตว์น้ำส่วนใหญ่ก็จะได้งูน้ำมาด้วยโอ้โหมันไม่กัดจริงๆหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะว่าไม่กัดก็ไม่กัดอร่อยกรอบใครอยากลองก็เชิญได้นะครับที่กัมพูชาสนับสนุนโดยกระทรวงพลังงานทุเรียนกำปอดครับคุณผู้ชมคะแอบเมาทีมงานภาคสนามนะคะร้อยวันพันปีเนี่ยดิฉันไม่เคยได้ยินชายหนุ่มพวกนี้มาบ่นเลยนะคะว่าทริปไหนหรือว่าซีรีส์ไหนๆเป็นเรื่องเหนื่อยหรือว่าหนักเกินไปสำหรับพวกเขาซีรีส์นี้พวกเขาบ่นค่ะบอกว่าอื้อหือมันหนักเหลือเกินดิฉันก็เลยถามไปว่าหนักเนี่ยหนักอะไรเขาบอกว่าเป็นซีรีส์ที่ทำเนี่ยนะคะคือกินไปเรื่อยๆห้ามอิ่มห้ามเหนื่อยแล้วก็ห้ามกลัวหมายถึงว่าห้ามกลัวที่จะลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่พวกเขาต้องไปลองสตรีทฟู้ดค่ะถ้ามาถึงจาการ์ตาแล้วอยากลองรับประทานอาหารที่เป็นแบบร้านข้างทางหรือว่าสตรีทฟู้ดก็น่าจะมีอยู่ประมาณ3ออปชันหลักๆครับอันแรกเลยก็คือฟู้ดคอร์ทออปชันที่2ก็คือว่าเป็นฟู้ดทัวร์แล้วก็วิธีที่3ก็คือว่าไม่ต้องสนใจอะไรเดินไปเลยครับคุณผู้ชมคะเรื่องราวจากร้านอาหารข้างทางนั้นต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยอยากลองแต่ว่าไม่กล้าสำหรับทีมงานโลก360องศาแล้วพวกเรากล้าที่จะลองค่ะแล้วเราก็ค้นพบว่าสิ่งต่างๆที่ได้มานั้นมีค่ามากกว่ารสชาติเสน่ห์อย่างหนึ่งของการรับประทานอาหารข้างทางที่ภัตตาคารหรือว่าสวนอาหารไม่สามารถให้เราได้คือบรรยากาศครับการนั่งกินข้างทางมีรถราผ่านไปมาผู้คนเดินผ่านไปมามีกลิ่นควันไฟบ้างมีเสียงดังบ้าง
แต่รวมๆแล้วมันได้บรรยากาศดีครับEvery city in Indonesia, they have their own flavor, so they have their own spices. Even with the same ingredients of food, they will have a different name. Sometimes I feel like it's diversity, but when I look again, it's kind of similar. No, it's like we have a lot of tribes here, different culture, different local language, so it affects the food.คุณผู้ชมคะการนำเสนอซีรีส์นี้ทำให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอาหารการกินนั้นเป็นเรื่องของการแบ่งปันวัฒนธรรมที่ต้องมองว่าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไปเลยก็ว่าได้นะคะอีกเรื่องนึงที่พวกเราได้เรียนรู้ก็คือว่าจริงๆแล้วเป็นการแชร์รากวัฒนธรรมเดียวกันในหลายๆประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมในการหมักปลาหรือว่าเรื่องข้าวผัดแล้วก็รวมถึงเรื่องของอาหารประเภทเส้นอีกด้วยนะคะเฝอเป็นอาหารประจำชาติของเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลจากจีนที่มีพรมแดนติดกันสำหรับคนที่อยู่ในเมืองครับส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการรับประทานก๋วยเตี๋ยวหรือถ้าเป็นภาษาเขมรจะออกสำเนียงต่างไปหน่อยเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวบักโซนี่น่าจะเป็นอาหารที่มีภาพชัดมากนะครับว่าได้รับอิทธิพลมาจากจีนลักซาเป็นอาหารอีกหนึ่งอย่างครับที่ได้รับอิทธิพลจากจีนแต่ในขณะเดียวกันก็มีความผสมผสานความเป็นมาลายูเข้าไปปัจจุบันเราก็จะพบในหลายๆประเทศครับที่เป็นเขตแหลมมาลายูก็จะมีมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนหรือแม้แต่ในไต้หวันในภาคใต้ของไทยเราเองก็มีเหมือนกันครับวัฒนธรรมของอินโดนีเซียและมาเลเซียนั้นมาจากรากเดียวกันครับก็จะไม่แปลกที่ภาษาศาสนาวัฒนธรรมการกินการอยู่ของ2ประเทศนี้คล้ายคลึงกันมากอย่างถ้าเราไปอินโดนีเซียเราก็จะเจอนาซิโกเรงมาที่มาเลเซียก็มีนาซิโกเรงเหมือนกันนอกจากการได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวของอาหารการกินแล้วเรายังได้เห็นถึงเสน่ห์ของอาหารที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศนั้นๆอีกด้วยนะคะซึ่งหลายๆที่เราก็จะแอบเห็นอาหารไทยของเราแฝงอยู่อีกด้วยค่ะสนับสนุนโดย Post Today ลึกซึ้งทุกข่าวสารตอบทุกด้านของชีวิตดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงห์คอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมคะอย่างที่ดิฉันได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นซีรีส์นะคะว่าเรื่องของอาหารการกินนั้นมีสาระสำคัญมากกว่าหน้าตาแล้วก็รสชาตินะคะเพราะว่าในบางพื้นที่นั้นเราสามารถเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตเรียนรู้ถึงทรัพยากรทางธรรมชาติที่พวกเขามีอยู่แล้วก็สามารถทราบถึงประวัติศาสตร์บางช่วงบางตอนของประเทศนั้นๆอีกด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นต้องบอกว่ามันเป็นเสน่ห์ของการเดินทางค่ะก็สำหรับพวกเราด้วยนะคะคือการเดินทางไปยังที่ต่างๆไปลองไปชิมเนี่ยแล้วก็เอามาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือว่า Facebook แล้วก็เกิดความสนใจกันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทุกวันนี้เกิดเป็นบริการรูปแบบใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะเขาเรียกว่าเป็นฟู้ดทัวร์ซึ่งก็สามารถสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ
และเมื่อเราย้อนกลับมามองที่เมืองไทยของเราเราก็จะพบว่าอันที่จริงแล้วเราก็มีอาหารหลากหลายกว่าแถมยังเป็นอาหารที่อร่อยครบรสกว่าซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในเสน่ห์การท่องเที่ยวไทยเช่นกันนะคะตั้งแต่มัสมั่นน้ำตกหมูนะครับส้มตำต้มยำกุ้งแน่นอนที่สุดแต่สิ่งที่ทออยากเห็นคือว่าพวกนี้ให้รู้จักรสชาติแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันจะอยากถึงออเทนติกจริงๆเนี่ยก็ต้องมาทานที่นี่อาหารไทยก็ติดอันดับอยู่หลายอันพอมันมีรู้จักกันมากขึ้นย้ายเข้ามาแล้วมาที่ไหนไม่ใช่มาแค่กรุงเทพนะครับอาหารสมมติทานส้มตำต้องไปทานที่อีสานใช่ไหมอยากทานข้าวซอยต้องทานที่ลำพูนหรือลำปางไม่จำเป็นต้องเชียงใหม่ใช่ไหมก็ให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวนะครับแล้วมีการใช้จ่ายเงินผ่านการซื้ออาหารและสิ่งต่างๆที่จะตามมาคือการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่ผ่านเรื่องอาหารผ่านเรื่องการท่องเที่ยวคุณผู้ชมคะเรื่องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในปลายทางที่ใครก็อยากมากินมาเที่ยวนั้นต้องอาศัยการสื่อสารและนำเสนอภาพลักษณ์เหล่านี้ออกไปสู่วงกว้างค่ะซึ่งประเทศไทยของเราเองก็มีแผนที่จะทำให้ประเทศไทยเป็น Capital of Gastronomy หรือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคที่มีความสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาการอาหารค่ะ We are truly delighted to be the first country in Asia to host the fourth UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism in 2018อยากให้ท่านเล่าเรื่องของประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแกสโตรโนมีปีหน้าเรามีนโยบายสำคัญในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยผ่านการเพิ่มเครียก spending per trip นั้นสิ่งที่เราพยายามนั่งคิดไว้เราจะใช้อะไรก็ใช้เรื่องอาหารอาหารเราเล่นแน่นอนนะครับแต่ขณะเดียวกันการยอมรับสิ่งหนึ่งที่ทาง UNWTO อยากจะทำเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็น capital of gastronomyก็จริงแล้วอาหารเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่กำหนดการตัดสินใจต้นๆในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเลือก destination ที่จะไปใช่ไหมครับเรานึกดูนะฮะจะไปไหนไปแล้วมีอะไรทานไหมนะครับนั้นประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่ามันมีจุดเด่นอยู่แล้วเราถึงหยิบยกเรื่องนี้ออกมานะครับแต่ที่ลึกลงไปกว่านั้นก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะที่กรุงเทพไม่ใช่เฉพาะเมืองที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตเชียงใหม่สมุยพัทยาแต่ความมีเสน่ห์ของอาหารท้องถิ่นนะครับเราก็อยากจะให้คนเนี่ยไปอย่างที่บอกว่าเราปักธงเรื่องอาหารขอให้เกิดการเดินทางเข้าไปในท้องถิ่นแล้วก็มีการบริโภคอาหารท้องถิ่นซึ่งก็จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้เกิดรายได้กับคนในท้องถิ่นนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์สำคัญของทอในปี61เราจะต้องไปเพิ่มเติมอะไรไหมคะท่านผู้ว่าในเรื่องของขอให้สะอาดมากขึ้น อร่อยมากขึ้นแล้วก็ราคาเป็นธรรมกับคนที่ไปซื้อค่ะเราพูดเสมอเรื่องเซฟตี้เซฟตี้เนี่ยทอพยายามรณรงค์พยายามที่จะสร้างจิตสำนึกใน3เรื่องอันแรกก็คือแน่นอนที่สุดคือ stay safe ก่อนคือมาประเทศไทยต้องปลอดภัยอยู่ในโรงแรมอยู่ที่ไหนไปท่องเที่ยวได้อย่างมีความสบายใจนะครับมีความอบอุ่นใจอันที่2คือ spend safe นะครับใช้จ่ายอย่างเป็นธรรมนะครับไม่ว่าจะซื้อของตั้งแต่อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งลงมาคุยกันถึงเรื่องของสตรีทฟู้ดหรืออาหารริมทางที่เราอยากจะส่งเสริมเนี่ยนะครับและสุดท้ายคือ eat safe ก็คือต้องอาหารปลอดภัยนะครับอันนี้3เรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำและทำให้มันเกิดและผมคิดว่าเรื่องของ safety เนี่ยก็จะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับไม่ว่าเราจะส่งเสริมเรื่องความสร้างความมั่นใจการท่องเที่ยวก็ดีหรือในเรื่องของอาหารก็ตามสรุปก็คือว่าถ้าจะพัฒนาการท่องเที่ยวของเราให้ไปอย่างยั่งยืนเน้นเรื่องต้องอยู่อย่างปลอดภัยต้องจ่ายอย่างปลอดภัยแล้วก็ต้องกินอย่างปลอดภัยแต่เรื่องอาหารเนี่ยถ้าเราทำได้นะครับมันก็จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ในระดับหนึ่งและสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่ากลุ่มที่รับประทานอาหารเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสุภาพสตรีผู้หญิงเนี่ยชอบนะฮะซึ่งจะเห็นไหมฮะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพนั้นเราจะได้ทั้งสองอย่างในแง่ของ strategic sector ที่เรากำหนดเรื่องของอาหารเรื่อง gastronomy จุดมุ่งหมายที่จะต้องการเป็น capital of gastronomy ในเอเชียและในขณะเดียวกันเราสามารถ target กลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงก็คือกลุ่มสุภาพสตรี
นะครับเราในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเรากำลังทำรณรงค์อย่างเช่นคุณมาประเทศไทยนอกจากความสวยงามนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณมาประเทศไทยแล้วคุณรับประทานอาหารไทยเนี่ยคุณจะแข็งแรงด้วยคือง่ายๆทานแล้วไม่ค่อยอ้วนนะครับอาหารไทยเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดแข็งที่สามารถที่จะขายกับกลุ่มนักเที่ยวที่กลุ่มผู้หญิงได้เป็นอย่างดีเลยครับอันนี้เป้าหมายดีเยี่ยมเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าจะพูดถึงภาพรวมแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าจะโปรโมทการท่องเที่ยวใดๆก็ตามแต่เนี่ยการจะสร้างโรงแรมดีๆสร้างโรงแรมใหม่ๆใครๆก็ทำได้ค่ะการจะสร้างธีมพาร์คหรือว่าสวนสนุกดีๆประเทศไหนๆก็ทำได้แต่ถ้าหากว่าจะโปรโมทซึ่งวัฒนธรรมอันนี้ต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็ต้องมีเอกลักษณ์พอสมควรมีไม่กี่ประเทศนะคะที่สามารถทำได้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่สามารถทำได้เราก็เอาใจช่วยนะคะว่าอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นสวรรค์ของนักกินของชาวโลกค่ะคุณผู้ชมคะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้นะคะที่ Facebook ของรายการโลก360องศาติดตามรายการย้อนหลังที่ YouTube Channel เนื้อหาที่ Post Today วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเดินทางไปยังประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ในอาเซียนด้วยกันนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ได้มีพรมแดนติดกับประเทศไทยผู้คนของเขานั้นมีลักษณะหน้าตาคล้ายกับคนไทยมากเลยค่ะสร้างสรรค์รายการโดย Platinum Creation Premium Content Provider